ทำไมเหรออากาศร้อนแบบนี้ไม่ให้ผมใส่เสื้อผ้าพวกนี้ทำไมเหรอไม่แฟร์เลยเนี่ยเอามาช่วยฉันหน่อยโอ้พระเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่ฮะผมไม่คนนะผมไม่ใช่หุ่นยนต์เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมานี่มานั่งเลยมานั่งตรงนี้มาถ้าเราไม่ทำให้นายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยสุดท้ายนายคงร่างกายไม่ไหวหรอกนะต้องยอมรับเลยนะว่าแผนของกราฟน่ะดีมากๆเลยอนัญญาทำพิธีแต่งงานกับลูกชายของแม่ทุกๆคนเลยแบบนี้ดีๆมากพระเจ้าไม่มีทางห้ามเราได้หรอกนะงานแม่ครับแต่ผมไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงนะอนัญญาแต่งงานกับเราแล้วแต่ว่าทำไมเราจะต้องเสียเวลาทำพิธีพวกนั้นด้วยเห็นไหมล่ะเขาน่ะไม่อดทนเอาซะเลย นี่เราน่ะจะต้องป้อนอาหารแพะก่อนที่เราจะฆ่ามันเอาให้มันอ้วนก่อนนั่นคือแผนของแม่นะเข้าใจไหมใครก็ได้อธิบายให้เขาฟังหน่อยฮะได้ไหมอาดัชต้องยอมรับเธอเลยนะมายังเธอฉลาดมากๆเธอบอกให้โซนีเงียบนี่บอกได้ยังไงกันเหรอบอกความลับมาหน่อย คือผมบอกว่าถ้าไม่เงียบเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายยังไงล่ะครับเก่งมากเลยมายังโซนี่รักผมมากอะนะเออแน่นอนสิเออแม่ครับมายังเป็นคนของเราแล้วนะเราต้องฉลองกันแล้วนะครับแบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนทำงานหนักมากในแผนนี้เลยก็ใช่นะเราควรจะฉลองกันเรามาฉลองกันดีกว่าอนัญญาจะอยู่ต่ออยู่จนเจอวันที่แย่ที่สุดไฟรักแดนเถื่อน2เสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 น.